สวัสดีครับตอนที่6นะครับการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการหนึ่งตัวแปรโดยระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงความสำคัญของรากและสามารถจัดสมการต่างๆเพื่อสามารถนำมาหารากได้เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงเพื่อให้สามารถใช้ระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงในการประมาณค่ารากได้ และสุดท้ายนะครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความถูกต้องของระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงได้แนวคิดการหาผลเฉลยของสมการโดยระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงนะครับขั้นตอนที่1เราจะกำหนดช่วง a b ที่มีรากอยู่ภายในช่วงจากรูปที่แสดงนะครับผู้เรียนจะเห็นว่ารากคือจุดที่กราฟของ y เท่ากับ f ของ x ตัดกับแกน x และผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าช่วง AB ที่เราเลือกจะมีรากอยู่ภายในช่วงนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะหาจุดกึ่งกลางช่วงของ AB นะครับเราจะแทนด้วยจุด M ซึ่งเราจะหาได้จาก M เท่ากับ a บวก b ทั้งหมดหารด้วย2 ต่อไปเราจะกำหนดช่วงย่อยใหม่นะครับโดยพิจารณาค่าของฟังก์ชันดังนี้นะครับถ้า f ของ a คูณ f ของ m มีค่าน้อยกว่า0แสดงว่ารากจะอยู่ในช่วง am ดังนั้นเราจะให้ b เท่ากับ m นะครับแต่ถ้า f ของ m คูณ f ของ b มีค่าน้อยกว่า0แสดงว่ารากจะอยู่ในช่วง mb ดังนั้นเราจะให้ A เท่ากับ M นะครับหรือจะพูดง่ายๆให้เข้าใจนะครับก็คือค่าของฟังก์ชันที่จุด2จุดจะต้องให้ค่าต่างกันสแสดงว่ารากของฟังก์ชันจะอยู่ในช่วงนั้นนะครับต่อไปเราจะมาดูวิธีพิจารณาช่วงที่มีรากอยู่นะครับจากรูปผู้เรียนจะพบว่า F ของ M และ F ของ B คูณการมีค่าน้อยกว่า0 เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า f ของ m และ f ของ b มีเครื่องหมายต่างกันนะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่ารากจะอยู่ในช่วง mb ดังที่แสดงในรูปนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเลือกช่วง mb เป็นช่วงย่อยใหม่นะครับ และเราจะให้ช่วงใหม่นี้นะครับแทนด้วยช่วง AB เช่นเดียวกันในขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราได้ช่วงใหม่แล้วนะครับเราก็จะทำการหาจุดกึ่งกลางเช่นเดิมนะครับโดยที่เราจะแทนด้วยจุด M และก็จะหาได้จาก M เท่ากับ a บวก b ทั้งหมดหารด้วย2เหมือนเดิมนะครับ ต่อมาเราจะพิจารณาช่วงที่มีรากอยู่ภายในโดยที่เราจะพิจารณาจากค่าของฟังก์ชันนะครับผู้เรียนครับจากรูปเราจะพบว่า f a และ f m คูณกันมีค่าน้อยกว่า0นย์นะครับดังนั้น f a และ f m มีเครื่องหมายที่ต่างกันเพราะฉะนั้นรากจะอยู่ในช่วง a m นะครับ จะพบว่าถ้าเราทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านะครับโดยที่เราทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าค่าของ f ของ m จะมีค่าน้อยกว่าค่าความคลาดเคลื่อนที่เรากำหนดไว้นะครับโดยที่ค่าความคลาดเคลื่อนเราจะแทนด้วยตัวแอปซลอนนะครับโดยทั่วไปแล้วค่าของแอปซลอนจะต้องมีค่าน้อยมากๆนะครับเช่น10ยกกำลังลบ8เป็นต้นผู้เรียนครับ ถ้าเราทำซ้ำไปจนกระทั่งค่าสมบูรณ์ของ f ของ m มีค่าน้อยกว่าแอ p s ซ l o ลอนแล้วนั่นแปลว่าเราจะจบการประมาณค่ารากโดยวิธีแบ่งครึ่งช่วงแล้วนะครับดังนั้นเราสามารถสรุประเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงได้ดังนี้นะครับข้อที่1เราจะกำหนดแอ p s ซ l o ลนนะครับแล้วก็เลือกจุด a b โดยที่มีเงื่อนไขนะครับว่า f ของ a และ f ของ b จะต้องมีเครื่องหมายต่างกันนะครับหรือพูดง่ายๆว่า f ของ a คูณ f ของ b จะต้องมีค่าน้อยกว่า0นั่นเองขั้นตอนต่อไปเราจะกำหนดให้ i เท่ากับ1นะครับแล้วเราก็จะให้ mi เท่ากับ a บวก b ทั้งหมดหารด้วย2ถ้าเราตรวจสอบแล้วนะครับว่า f ของ mi มีค่าเท่ากับ0เราก็จะจบการทำงานในข้อที่8เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ใช่ เราจะพิจารณาช่วงต่อไปดังนี้นะครับถ้า f ของ mi คูณด้วย f ของ a มีค่าน้อยกว่า0หรือว่าเครื่องหมายต่างกันนะครับเราจะให้ a เท่ากับ a เหมือนเดิมส่วน b เราจะให้เท่ากับ mi นะครับแต่ถ้า f ของ mi คูณด้วย f ของ a มีค่ามากกว่า0เราจะให้ a เท่ากับ mi แล้วก็ b เท่ากับ b นะครับ จากนั้นเราจะมาตรวจสอบค่าของฟังก์ชัน f ของ mi นะครับว่าถ้า f ของ mi มีค่าน้อยกว่า epsilon ที่เรากำหนดไว้เราก็จะจบการทำงานในข้อที่8เลยนะครับ mm. ก็คือแสดงผลว่า mi เป็นค่าประมาณของรากแต่ถ้าหากว่า f ของ mi ยังคงมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ epsilon อยู่เราจะเพิ่มค่า i นะครับโดยที่เราจะให้ i เท่ากับ i บวก1 แล้วกลับไปทําขั้นตอนข้อที่3ใหม่นะครับต่อไปเราจะลองนําระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงนะครับมาใช้กับตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้ต้องการประมาณค่ารากของสมการ f ของ x เท่ากับ 5x กำลัง3ลบ 4x บวก1ในช่วงลบ2ถึงลบ0.5นะครับเมื่อกําหนดให้เอปซิลอนมีค่าเท่ากับ0.1จากโจทย์นะครับ เราจะให้ค่า a มีค่าเท่ากับลบ2ค่า b มีค่าเท่ากับลบ0.5นะครับและเราจะพบว่า f ของ a มีค่าเท่ากับลบ31และ f ของ b มีค่าเท่ากับ2.375ซึ่งผู้เรียนจะสังเกตเห็นไหมครับว่าค่า f ของ a คูณกับค่า f ของ b มีค่าน้อยกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นรากคำตอบอยู่ในช่วงนี้แน่นอนนะครับ จากนั้นในรอบที่1เราจะให้ i เท่ากับ1และเราจะคำนวณ m 1เท่ากับ a บวก b, b 2, ทั้งหมดหารด้วย2เพราะฉะนั้นเราจะได้ m 1เท่ากับลบ1.25นะครับหลังจากที่ได้ค่า m 1มาแล้วนะครับคือลบ1.25เราจะมาคำนวณค่าของ f ของ m 1 ซึ่งเราจะได้ค่า f ของ m 1คือลบ3.766ซึ่งผู้เรียนจะสังเกตเห็นไหมครับว่า f ของ m 1ที่คำนวณได้ยังมีค่ามากกว่าแอ s i l ลนที่เรากำหนดไว้คือ0.1อยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาช่วงย่อยใหม่นะครับทีนี้การหาช่วงย่อยใหม่จะพิจารณาจาก f ของ a f ของ m 1แล้วก็ f ของ b นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่า f ของ a ก e e ับ f ของ M1 มีเครื่องหมายที่เหมือนกันแต่ f ของ M1 กับ f ของ b มีเครื่องหมายที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นรากจะอยู่ในช่วงย่อยใหม่คือ M1b ต่อไปเราจะให้ i เท่ากับ i บวก1นะครับหรือ i เท่ากับ2นั่นเองนะครับสำหรับการคำนวณในรอบถัดไปเพราะฉะนั้นในช่วงใหม่ เราจะให้ a คือ m 1ก็คือลบ1.25ส่วน b ยังคงเป็น b เหมือนเดิมนะครับก็คือลบ0.5ในรอบที่2นะครับเราจะคำนวณหาค่าของ m 2จาก a บวก b ทั้งหมดหารด้วย2ซึ่งเราจะได้ค่า m 2มีค่าเท่ากับลบ0.875จากนั้น เราจะไปคำนวณหาค่าของ f ของ m 2นะครับซึ่งในที่นี้เราจะได้ค่า f ของ m 2มีค่าเท่ากับ1.15ผู้เรียนครับค่าของ f ของ m 2ยังคงมีค่ามากกว่า epsilon ที่เรากำหนดไว้คือ0.1อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องมาพิจารณาช่วงย่อยใหม่นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่า f ของ m 2กับ f ของ a มีเครื่องหมายที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นรากจะอยู่ในช่วงย่อยใหม่ก็คือ a m 2นั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเพิ่มค่า i โดยที่ให้ i มีค่าเท่ากับ i บวก1หรือ i เท่ากับสนั่นเองนะครับแล้วสำหรับการคำนวณในรอบถัดไปเราจะได้ช่วงใหม่ของ a b คือ a มีค่าเท่ากับลบ1.25และ b มีค่าเท่ากับ m2 นะครับก็คือลบ0.875ผู้เรียนครับจากการทำซ้ำต่อในรอบที่3นะครับเราจะได้ค่า m3 มีค่าเป็นลบ1.063และค่าของ f ของ m3 มีค่าเท่ากับลบ0.747ซึ่งยังคงมีค่ามากกว่าแอปซโลอนที่เรากำหนดไว้เพราะฉะนั้นเราจะทำซ้ำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับ จากตารางที่แสดงนะครับเราทำซ้ำไปจนถึงครั้งที่6ซึ่งค่าของ m 6มีค่าเท่ากับลบ9 9 9 2และผู้เรียนสังเกตเห็นไหมครับว่า f ของ m 6มีค่า0.085ซึ่งมีค่าน้อยกว่าเอปซนที่เรากำหนดไว้แล้วนะครับก็คือ0.1เพราะฉะนั้นเราจะหยุดการทำซ้ำและเราจะได้ว่าค่าประมาณของราก มีค่าประมาณลบ0.992ซึ่งผู้เรียนสังเกตไหมครับว่าค่ารากประมาณมีค่าใกล้เคียงกับค่ารากจริงของฟังก์ชันนี้ที่มีค่าเท่ากับลบ1นั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการประมาณจำนวนรอบของระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงนะครับเมื่อเรากำหนดให้เอปซิลอนแทนขอบเขตของค่าคลาดเคลื่อนที่เราต้องการนะครับ เราสามารถจะหาจำนวนรอบ n ใหญ่ที่ใช้ในการคำนวณโดยที่เราจะพิจารณาจากขนาดของช่วงที่เล็กลงในแต่ละรอบได้นะครับโดยเราจะอาศัยจากอสมการต่อไปนี้นะครับก็คือ b ลบ a ทั้งหมดหารด้วย2ยกกำลัง n ใหญ่จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอ p s i ลอนนะครับ เราลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับโจทย์กำหนดสมการ5 x กํลัง3ลบ4 x บวก1เท่ากับ0นะครับกำหนดช่วงแรกมาให้คือลบ5ถึง0ตัวอย่างนี้ต้องการหาจำนวนรอบของการใช้ระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงที่ทำให้ช่วงที่ได้มีขนาดไม่เกิน0.0001นะครับหรือว่า10ยกกํลังลบ4นั่นเองเราก็จะสามารถหาจำนวนรอบได้จากอสมการนี้นะครับ B-A ลบ a ทั้งหมดหารด้วย2ยกกำลัง N ใหญ่น้อยกว่าหรือเท่ากับแอปซิลอนซึ่งเมื่อเราแทนค่า B และ A กับแอปซิลอนแล้วนะครับเราจะได้อสมการคือ N มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ15.60964จากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับโดยระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วง เราจะได้ผลดังตารางที่แสดงนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าในรอบที่16เราจะได้ขนาดของความกว้างของช่วงมีค่าน้อยกว่าแอปซิลอนที่เรากำหนดแล้วนะครับและค่าประมาณของรากคือ m 16มีค่าเท่ากับลบ0.99998ซึ่งผู้เรียนจะสังเกตเห็นไหมครับว่าค่าประมาณของรากมีค่าใกล้เคียงกับค่าจริงของราก ซึ่งมีค่าเท่ากับลบหนั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าจำนวนรอบที่ใช้คำนวณน,นะครับก็คือ N ใหญ่เท่ากับ16รอบที่ทำให้ขนาดช่วงที่เราพิจารณาในรอบที่16มีค่าน้อยกว่า10ยกกำลังลบ4นะครับข้อสังเกตของระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงนะครับระเบียบวิธีนี้ลู่เข้าสู่ค่ารากช้า จะขึ้นกับขนาดความกว้างของช่วงที่เราพิจารณาเริ่มต้นด้วยนะครับระเบียบวิธีนี้จะลู่เข้าสู่ผลลัพธ์เสมอนะครับถ้าฟังก์ชันที่เราพิจารณาเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงที่เรากําหนดแต่ระเบียบวิธีนี้นะครับจะไม่สามารถใช้หารากของบางฟังก์ชันได้ยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชันของ y เท่ากับ x กาลังสองนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะหาจุด a และ b ที่ f ของ a แล้วก็ f ของ b มีเครื่องหมายต่างกันนะครับสรุปสำหรับตอนนี้นะครับผู้เรียนทราบถึงระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงและสามารถใช้ระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงในการคำนวณหาค่ารากได้นะครับแล้วก็ผู้เรียนทราบถึงข้อจำกัดของระเบียบวิธีและวิเคราะห์จำนวนรอบของการลู่เข้าได้ ในตอนถัดไปนะครับเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบว,วิธีแบ่งครึ่งช่วงกันนะครับสำหรับในตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ